นางมาลัยอ่อนหิรัญญรัตน์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายชูชีพทวินวิทยานนท์จัดหางานจังหวัดรวมทั้งตัวแทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมกับทางอำเภอละหานทรายตำรวจสภ.ละหานทรายและนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหานทรายลงพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่ไปเยี่ยมครอบครัวของแรงงานประมงชาวไทยที่ถูกจ้างหลอกไปลอยแพบนเรือ2ลำกลางทะเลชายฝั่งโบซาโซประเทศโซมาเลียรวมกันเนี่ยกับคนอื่นเบื้องต้นมีแรงงานถูกหลอกทั้งหมด17คนด้วยกันมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอละหานทราย7คนส่วนที่เหลือมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ชัยภูมิและเพชรบูรณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้วิดีโอคอลไปสอบถามข้อมูลแรงงานที่ถูกลอยแพอยู่กลางทะเลทราบว่านายจ้างชื่อเฮียช้างครับหลอกให้ไปทำงานบนเรือปลายทางน่านน้ำประเทศอิหร่านโดยเดินเรือไปตั้งแต่มีนาคมแล้วนะครับนายจ้างจ่ายเงินให้ล่วงหน้าแค่ 10,000 บาทครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับอีกเลยทั้งยังปล่อยลอยแพไว้กลางทะเลด้วยขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าฝั่งได้เพราะเรือไม่มีตั๋วเทียบท่าต้องรอนายจ้างเป็นคนดำเนินการให้แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับโดยแรงงานทั้งหมดไปโดยไม่ได้ผ่านกรมการจัดหางานเนี่ยแหละครับปัญหาซึ่งแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์จะเร่งประสานกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลเพื่อช่วยเหลือกันต่อไปครับฟังเสียงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ครับกำลังใจทุกคนยังดีแล้วก็ทางโซเชียลก็ได้สื่อสารไปให้ทุกหน่วยงานแล้ววันพรุ่งนี้น่าจะได้ข้อมูลนะคะเพื่อจะช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดที่จะกลับมาเมืองไทยอย่างปลอดภัยแล้วก็สุขภาพจิตดีค่ะจากที่ได้พูดคุยกับแรงงานที่นั่นคือรูปแบบการไปเขาไปแบบไหนเท่าโดยกระทรวงแรงงานไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นนะคะเพราะว่าไม่อยู่ในระบบของกระทรวงแรงงานค่ะไปอย่างไปกับญาติไปกับค่ะไปอย่างนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเชื่อเขาว่าเขาอย่างนี้ค่ะก็คือเชื่อใจกันไปเนาะเขาค่อยๆลงเรือลำไปเขาไปกับนายจ้างรายเดิมนี่แหละเนาะก็ไปโดยไปท่องเที่ยวนะแล้วก็ไปลักลอบลงเรือไปนะโดยเขาก็ผิดกฎหมายเนาะจะเข้าฝั่งก็ไม่ได้ยิ่งอยู่เป็นเรือประมงเนี่ยต้องอยู่หลายเดือนก็เลยฝากเตือนว่าอย่าไปทำงานโดยไม่ผ่านกรมโดยเด็ดขาดนะครับก็เลยฝากทางผู้คนหางานอย่าไปทำงานต่างประเทศควรจะมาแจ้งกรมการจัดงานหรือไปกับกรมการจัดงานจะดีที่สุดครับสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับจะเร่งพากลับบ้านส่วนเรื่องของการเยียวยาคงไม่สามารถรับเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศได้เนื่องจากแรงงานดังกล่าวที่บอกไปนะครับไม่ได้เดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่จะช่วยในการติดตามเงินค่าแรงจากนายจ้างที่ติดค้างเอาไว้ให้นะครับเหตุการณ์นี้กรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคุณใช่ค่ะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็พอไปต่างประเทศเนี่ยมันเกิดปัญหาช่วยเหลือก็ช่วยเหลือลำบากเพราะนั้นต้องฝากเตือนนะครับถ้าไปเนี่ยผ่านกรมการจัดหางานจะดีที่สุดนะเป็นช่องทางในการคัดกรองงานนะครับให้ไปทำงานในต่างประเทศนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรก็จะได้อยู่ในการคุ้มครองของทางการแล้วก็กฎหมายด้วยนะคะ